ทำนายความฝันทำนายความฝันฝันเห็นข้าวราดแกงฝันเห็นคนขายข้าวราดแกงฝันเห็นข้าวราดแกงฝันว่าไปกินข้าวราดแกงฝันว่าขายข้าวราดแกงฝันว่าตนเองไปกินข้าวราดแกงฝันว่าตัวเองไปขายข้าวราดแกงฝันเห็นข้าวราดแกงแปลว่าอะไรวันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่ในการเปิดทำนายดวงค่ะศิลปินค่ะ The Illusionist เป็นศิลปินค่ะ Fire Spiral พญามังกรพ่นไฟTemperance ค่ะไหโภคทรัพย์ปีศาจในป่าค่ะ The Chariotเอ๋มองว่ามีศัตรูนะการขอโทษค่ะการขออโหสิกรรมนักเดินทางค่ะมีศัตรูค่ะมีศัตรูไพ่มันบอกว่าให้คุณน่ะทำบุญกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรแล้วปัญหาที่เผชิญอยู่อ่ะมันจะเบาบางลงณเวลานี้ตอนนี้ณเวลานี้ตอนนี้คุณกำลังถูกปองร้ายจากกรรมเก่าณเวลานี้ตอนนี้คุณกำลังโดนปองร้ายจากกรรมเก่าคุณกำลังจะมีปัญหาเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่การย้ายงานการย้ายที่อยู่คุณควรทำบุญกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรช่วงนี้คุณน่ะจะค่อนข้างไร้สาระนะช่วงนี้คุณจะทำตัวไร้สาระล่องลอยอาจจะเบื่อไม่อยากทำงานมีความรู้สึกเบื่อมีความรู้สึกเซ็งไม่อยากทำงานแต่เพราะว่ามีปัญหามันรัดตัวเข้ามาก็เลยทำให้ต้องทำงานเพราะว่าถ้าไม่ทำงานก็ไม่มีกินคือคุณน่ะมีปัญหาเข้ามากระทบจิตใจณเวลานี้ตอนนี้มันมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามากระทบจิตใจทำให้คุณว้าวุ่นใจทำให้คุณไม่สบายใจทำให้คุณเป็นทุกข์ใจสิ่งนี้คือไพ่มันบอกว่าให้ทำบุญให้กรรมเก่าส่วนไพ่ใบนี้ลักษณะก็คือเป็นโชคร้ายที่อยู่ใกล้ตัวหรือบังเอิญไปมีเรื่องทะเลาะอันนี้อาจจะหมายถึงการทะเลาะวิวาทก็ได้หมายถึงการทะเลาะวิวาทก็ได้อาจจะมีการทะเลาะวิวาทการมีความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นมีการทะเลาะวิวาทมีความอิจฉาริษยามีปัญหากับคนรอบข้างนะคะมาดูเลขนำโชคนะคะ4884นะคะถ้าให้บอกว่าให้คุณเนี่ยพยายามเนี่ยทำบุญนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรมากๆตอนนี้เป็นช่วงที่คุณน่ะมีศัตรูนะมีคนคิดร้ายมีศัตรูแต่คุณน่ะกำลังจะได้เงินก้อนโตในเร็วๆวันนี้อาจจะเป็นเงินที่ได้มาจากงานน่ะคุณจะโดนเพศตรงข้ามคุณกำลังจะถูกเพื่อนแฟนบล็อกเฟซมันเป็นไปได้นะว่าความที่ว่าคุณน่ะโดนเจ้ากรรมในเวรเล่นงานคุณถูกเจ้ากรรมในเวรเล่นงานก็เลยทะเลาะกับแฟนพอคุณทะเลาะกับแฟนเสร็จแฟนก็บล็อกเฟซบล็อกไลน์ตอนนี้ปัญหาต่างๆอ่ะมันวุ่นวายนะคะไพ่มันบอกให้ทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรแล้วจะดีขึ้นค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูนะคะก็กรุณาแอดไลน์มานะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ให้ไลน์ติดต่อมานะคะให้แอดไลน์มาได้ค่ะเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ